นี้นะครับมีการแถลงข่าวของคุณทวินเปลี่ยนสีครับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เป็นอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคุณทวินเปลี่ยนสีเนี่ยเมื่อครั้งหนึ่งตอนที่บ้านเมืองเกิดความวุ่นวายช่วงปี53เนี่ยก็เป็นหนึ่งในสอชนะครับ3ประเด็นที่คุณทวินพูดในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ช่วงที่มีการสลายการชุมนุมเดือนพฤษภาคมปี53พูดเรื่องของการทำงานของศูนย์สอชนะครับแล้วก็พูดถึงคำสั่งยุทธการที่รั่วไหลออกมาทางสื่อมวลชนเนี่ยนะฮะเรื่องแรกเนี่ยนะฮะเรื่องการปฏิบัติงานของช่วงที่มีการสลายการชุมนุมเนี่ยนะฮะคุณทวินนี่บอกว่าข้อเท็จจริงมีเพียงข้อเท็จจริงเดียววันเวลาจะผ่านไปจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงเหตุการณ์นั้นเจ้าหน้าที่ได้ออกมาเพื่อความสงบเรียบร้อยเพื่อระงับเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดจากการชุมนุมประท้วงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งศาลแพ่งได้มีคำวินิจฉัยออกมาชัดเจนแล้วว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถดำเนินการตามกฎหมายได้แต่ต้องเป็นไปตามหลักสากลหากเจ้าหน้าที่ไม่ออกไปในสถานการณ์แบบนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกคุณทวินได้บอกนะครับว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยปฏิบัติงานโดยความรู้สึกโดยความรู้สำนึกผิดชอบชั่วดีนะครับเจ้าหน้าที่เหล่านั้นควรได้รับการยกย่องสรรเสริญมากกว่าที่จะถูกก่นด่าว่าฆ่าประชาชนนะครับแล้วก็บอกว่าเมื่อมีเหตุที่มีพยานหลักฐานบ่งบอกว่าประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตเนื่องมาจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ก็เป็นเรื่องที่ต้องค้นหาความจริงดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมแต่ว่าไม่ใช่เอาเรื่องทั้งหมดมากล่าวหาเจ้าหน้าที่ได้มีการสั่งการให้ติดอาวุธออกไปเอาสไนเปอร์ออกไปไล่ฆ่าประชาชนซึ่งผมคิดว่ามันเป็นการทำภาพเล็กให้เป็นภาพใหญ่ภาพรองให้เป็นภาพหลักโดยไม่เป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่เหล่านั้นนี่นะฮะแล้วก็พูดถึงเรื่องของสอชนะครับพูดถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคุณธาริพเพ็งดิษฐ์ก็เข้าประชุมร่วมพร้อมกับสอชท่านอื่นๆแล้วก็คุณทวินเปลี่ยนสีด้วยนะฮะนี่นะครับแล้วก็มีการพูดถึงคำสั่งของสอชที่ถูกรั่วไหลออกมาซึ่งคุณทวินบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยนะฮะการประชุมของสอชทุกครั้งเนี่ยเราก็พูดกันเสมอว่ามันไม่มีสิ่งใดเป็นความลับแล้วทุกคนถ้าหากว่าใครไม่เห็นด้วยก็มีสิทธิ์โต้แย้งได้ทันทีนะฮะแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยจะเห็นสอดคล้องกันนะเดี๋ยวเราฟังเสียงของคุณทวินนะแล้วข่าวเหลือมาเพิ่มเติมนะครับครับสักวันหนึ่งมาเรื่องของสถานการณ์เมื่อเดือนพฤษภาคม2553นั้นเนี่ยนะซึ่งขณะนี้เนี่ยดูเหมือนว่าความจริงมันจะถูกทำให้มองว่าเป็นการออกมาปราบปรามประชาชนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงโดยเฉพาะทางฝ่ายทหารแล้วก็ตำรวจเนี่ยนะฮะผมเรียนว่าข้อเท็จจริงมันมีข้อเท็จจริงเดียวนะครับและมันจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อวันเวลาผ่านไปโดยเฉพาะเมื่อผ่านไปยังไม่เท่าไหร่มันจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงจากขาวเป็นดำนะครับจากถูกเป็นผิดถ้าเราปล่อยให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเนี่ยผมว่าบ้านเมืองคงอยู่กันไม่ได้แล้วก็เป็นอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าต่อไปข้างหน้าก็คงต้องเอาหัวเดินต่างเท้านะฮะแล้วผมเรียนยืนยันว่าการออกไปของเจ้าหน้าที่นั้นเนี่ยทำไปโดยความรู้สำนึกรู้ผิดชอบชั่วดีนะครับและไม่ได้เป็นความดีใจที่เจ้าหน้าที่ออกไปทำงานผมคิดว่าเจ้าหน้าที่หลายคนได้ซ้ำไปที่ไม่ได้สบายใจเลยในการออกไปทำงานแต่ว่าด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบของเขาที่จะต้องรักษาสิทธิของคนส่วนใหญ่ของประเทศรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับเขาถึงต้องออกไปทำงานโดยที่ไม่ได้ออกไปทำงานที่สบายนะครับแต่เสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินเพราะว่ามีการใช้วุฒิอย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับแล้วก็เสี่ยงต่อการที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำเกินกว่าเหตุบ้างอะไรบ้างต่างๆพวกนี้นะครับเพราะงั้นเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเนี่ยควรจะรับการยกย่องควรจะรับการสรรเสริญมากกว่าที่จะก่นด่ามากกว่าที่จะกล่าวหาว่าเขาฆ่าประชาชนเรื่องแล้วผู้สื่อข่าวก็ถามคุณทวินเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะคิดยังไงที่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเหตุการณ์เนี่ยมันจะถูกเพ่งเล็งไปที่คุณสุเทพกับคุณอภิสิทธิ์มากครับคุณทวินบอกว่าประหลาดใจมากมันไม่น่าจะกลับตาลปัดแบบนี้เพราะว่าการสั่งการและการดำเนินการต่างๆในตอนนั้นเนี่ยทำไปแบบรอบคอบยั้งคิดมากรวมทั้งผ่านประสบการณ์เรื่องนี้มามากพอสมควรตั้งแต่ปี51 52 53ไม่ใช่ว่าไม่มีประสบการณ์แต่เวลาผ่านมาระยะหนึ่งก็ดันกลับกลายเป็นว่ากระแสตอนนี้เนี่ยมีการพูดว่าออกไปฆ่าประชาชนซึ่งตรงนี้เนี่ยคิดว่าไม่ยุติธรรมนะฮะคุณทวินบอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยโดนต่อว่าด้วยซ้ำตอนนั้นเนี่ยตอนที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยว่ารักษาบ้านเมืองยังไงเนี่ยถึงมีคนมาบุกรุกแล้วเอาประเทศมาเป็นตัวประกันแบบนั้น
แล้วคิดว่าตอนนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เองก็ปฏิบัติการอย่างอลุ่มอล่วยด้วยซ้ำไปนะฮะดังนั้นก็เหตุการณ์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ถูกต่อว่าพอมาตอนนี้เนี่ยดันกลับตลบปัดดันหาว่าฝ่ายรัฐเนี่ยไปฆ่าประชาชนทั้งที่เขาทำตามคำสั่งทั้งที่ตอนนั้นก็เจ้าหน้าที่เองก็บอกเออใช้ไม้อ่อนไปหรือเปล่าปล่อยให้เขาเอาประเทศมาเป็นตัวประกันอยู่ได้อะไรต่างๆคุณทวินบอกว่าก็คิดอยู่นะถ้าตอนนั้นไม่ทำแบบนี้บ้านเมืองจะเป็นยังไงครับการชุมนุมที่ผิดกฎหมายการชุมนุมที่มีอาวุธยิงเข้าไปในรถไฟฟ้ายิงเข้าไปที่แยกสารแดงใช่ครับนะครับมีการบุกเข้าไปในโรงพยาบาลนะฮะแล้วทหารที่ปฏิบัติตามคำสั่งเนี่ยต้องมาถูกเรียกไปสอบแบบนี้เนี่ยมันโหดร้ายเกินไปนะครับใช่นี่แล้วมีคำถามหนึ่ง คือมันมีช่วงหนึ่งที่คุณทวินพยายามจะอธิบายบทบาทของอธิบดี DSI ก็คือคุณทาริศเพ็งดิษฐ์นะคุณทวินเนี่ยยังบอกเลยว่าคุณทาริศเนี่ยทำงานในฐานะกรรมการสอชแล้วก็อธิบดี DSI มีผลดีต่อการระงับความรุนแรงและรักษาความสงบเรียบร้อยทหารหลายคนพูดกับผมว่าถ้าไม่ได้คุณทาริศเนี่ยจะเหนื่อยมากกว่านี้อีกเพราะตอนนั้นคุณทาริศมีข้อเสนอหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต้องคิดว่าวิธีปฏิบัติงานของคุณทาริศในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐต้องมีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพตอนนั้นคุณทาริศมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยที่เกิดขึ้นและยังเคยเห็นด้วยกับสอชในช่วงนั้นนักข่าวถามว่าตอนนี้มันมีเสียงวิจารณ์ว่าคุณทาริศเปลี่ยนไปคุณทวินตอบคำถามนี้แบบนี้นะผมไม่ขอวิจารณ์แต่ตัวผมเองนั่นแหละที่เปลี่ยนไปเพราะตอนนั้นผมเป็นเลขาธิการสมช.แต่ตอนนี้ผมเป็นที่ปรึกษานายกแต่คุณทาริศยังเป็นอธิบดี DSI อยู่นะครับว่าคุณทาริศเปลี่ยนไหมบอกตัวผมทหารที่เปลี่ยนไปคุณทาริศไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนตำแหน่งเหมือนเดิมตำแหน่งเหมือนเดิมยังเป็นอธิบดีอยู่นี่นะฮะตอนนี้คุณทวินบอกใช่ไหมตอนนั้นทหารบอกโอ้โหถ้าไม่ได้คุณทาริศเนี่ยเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยชมเลยตอนนี้ทหารเหนื่อยแล้วแหละเพราะว่าหน่วยงานของคุณทาริศจะเชิญทหารไปสอบเนี่ยใช่ครับตอนนี้ทหารเหนื่อยแน่แล้วเอาละฮะวันนี้เรามีรายงานพิเศษนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณพัศพลโตหอมบุตรนะครับไปทำเรื่องที่ยังหาข้อยุติไม่ได้ระหว่างวัดโสธรนะครับกับทางด้านพ่อค้าแม่ค้าคือวัดจะสร้างกำแพงขึ้นมากั้นระหว่างแนวเขตถนนซึ่งทำให้การค้าขายของพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็เห็นว่าอาจจะสะดุดนะไปติดตามเรื่องนี้นะครับวันนี้ผมมาที่วัดโสธรวรารามวรวิหารนะครับกรณีที่ทางวัดนั้นสร้างกำแพงนะครับลักษณะแบบนี้นะครับปิดพื้นที่บริเวณพื้นที่ของวัดนะครับตรงนี้นะครับทำให้พ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายของอยู่กับวัดนี้มาหลายสิบปีนะครับเขามองไปไกลนะครับว่าอาจจะได้รับผลกระทบนะครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้านะครับว่าการสร้างกำแพงปิดบริเวณตรงนี้ทั้งที่ไม่เคยทำมาก่อนนะครับเขามีความคิดเห็นเรื่องนี้แบบไหนอย่างไรครับปัญหาข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นจนลุกลามไปถึงประเด็นของการเรียกเก็บค่าเช่าพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากได้แสดงความไม่พอใจโดยเฉพาะประเด็นที่สอบถามหากมีการปิดกั้นแนวรั้วกำแพงแล้วจะทำให้ชาวบ้านทำการค้าขายไม่ได้เพราะจะไม่มีผู้คนเดินผ่านร้านค้ารวมถึงจะเป็นอุปสรรคในการสัญจรระหว่างพ่อค้าแม่ค้าปีเสียรายปีค่ะปีก็12บาทนะคะแล้วก็เก็บเฉพาะงานตรุษจีน500เดือน12 500แต่ด้านในจะเป็นพันเพราะด้านในจะมีกำหนดของเขาอยู่ค่ะร้านละ 1,000 บาทต่อครั้งต่องานแล้วก็อย่างเช่นอย่างแม่ค้าเนี่ยถ้ามาขายนานแล้วแม่ค้าก็จะไปทำบุญร้อยหนึ่งสองร้อยแม่ค้าก็ไม่ได้แจ้งให้ทางวัดทราบเพราะเราทำบุญใส่ตู้บำรุงตลอดค่ะและอีกอย่างหนึ่งถ้ากั้นแล้วบริเวณของวัดจะไม่มีที่จอดรถแล้วก็มีน้อยจากหน้าโรงลิเกเคยจอดรถบัสได้10คันตอนนี้ถ้าทำแล้วจอดไม่ได้เลยค่ะแม้แต่คันเดียวนั่นคือกระทบกับพวกเราที่เป็นแม่ค้าอยู่ก็กระทบดิคะขายมากี่ปีแล้วอะถ้าเป็นแม่ค้าเองก็40กว่าปีแม้จะมีการสั่งหยุดการสร้างกำแพงชั่วคราวเพื่อขอดูรายละเอียดรูปแบบในการปรับปรุงเพื่อให้เป็นที่ยอมรับเพราะที่ผ่านมาทางวัดยังไม่เคยแสดงรูปแบบหรือแจ้งรายละเอียดในการที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์หรือการสร้างรั้วกำแพงให้กับชาวบ้านได้รับทราบมาก่อนทำให้เกิดความสงสัยในกลุ่มของพ่อค้าแม่ค้ามาจนถึงทุกวันนี้แล้วมีรั้วปูนแล้วเนี่ยมีรั้วแบ่งเขตของวัดแล้วเนี่ยทำไมจะต้องมากั้นไอ้แบบนี้ให้มันโดยที่ว่าวัดมีรั้ว2ชั้นพออยู่แล้วมันทำให้ครับแค่ไปโดยไม่ใช่เหตุนะจริงๆอ่ะมันโดย
ม่ใช่เหตุเลยมาแคบทางแคบพอไปเฉยๆเอาว่าท่านลืมสุภาษิตนี้ว่าวัดจะดีมีหลักฐานชาวบ้านต้องช่วยนะบ้านจะสวยต้องใช้วัดดัดนิสัยนะวัดกับบ้านผัดกันช่วยก็อวยชัยถ้าขาดกันนะบันไดทั้งสองทางนะเนี่ยท่านลืมไปสุภาษิตเนี่ยมันใช้ได้ตลอดนะจากนี้ไปทั้งสองฝ่ายพ่อค้าแม่ค้าและทางวัดจะต้องหาบทสรุปให้ได้เพราะนั่นอาจนำมาซึ่งความแตกแยกและอาจเป็นการเปิดช่องทางของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไปแสวงหาผลประโยชน์ก็เป็นได้เรียบแซมกระโทกถ่ายภาพพัสพลโตหอมบุตรเนชั่นทีวีรายงานครับนี่แล้วก็สนับสนุนการรายงานข่าวภาคสนามนี่โดยเครือข่าย Dtac 3G ใช่ครับนะทุกครั้งที่ไปนะครับก็สัญญาณชัดเจนดีใช่ครับก็เห็นแล้วนะครับก็ต้องดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราพักกันอีกครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสุดท้ายครับ